ยามาราธิราชผู้พังขอด้วยเสนาราชอาณาแล้วเสวยอมตะรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระทรงเป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุลอยู่ขวาพระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณะพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวะอีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่หน้าผาส่วนพระสิทธิมาเถระที่เหลือภูมิใจและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงใจแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่ววัยวะน้อยพระนาสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาลปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชชักขาสูตรอยู่เบื้องหลังขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าบคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมอีกทั้งขอเจริญพรญาติโยมญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันสวดมนต์แผ่เมตตาเจริญจิตตภาวนาก่อนนอนทุกค่ำคืนในเวลา 4:22 นาทีวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2563วันนี้อยากจะนำอานิสงส์ของการกวดน้ำมาเล่าให้ญาติโยมฟังก่อนที่เราจะได้สวดมนต์ในสมัยพุทธกาลการกวดน้ำนี้นะก็มีเหตุเกิดขึ้นกล่าวถึงอานิสงส์นะอานิสงส์ของการกวดน้ำในสมัยพุทธกาลในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีนะซึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งอาศัยอยู่เมืองสาวัตถีพราหมณ์ผู้นี้มีทรัพย์สมบัติมากนะมีประมาณ80โกฏโดยประมาณแต่ว่าพราหมณ์ผู้นี้นั้น
นะถึงจะมีทรัพย์มากแต่ก็ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นก็คือบุตรชายของพราหมณ์นี้เมื่ออายุ17ปีบุตรชายของพราหมณ์ท่านนี้ก็เกิดโรคนะขึ้นนั้นก็คือโรคภัยไข้เจ็บจนในที่สุดบุตรของพราหมณ์ท่านนี้ก็ถึงแก่ความตายเมื่อบุตรของพราหมณ์ท่านนี้ตายพราหมณ์ก็มีความทุกข์โศกเสียใจก็ให้คนใช้นั้นนำร่างของลูกชายของตนไปป่าช้าและก็เผาในป่าช้าเมื่อเผาเสร็จก็ให้คนใช้นะสร้างศาลาไว้ตรงที่เผาของลูกชายหลังจากนั้นก็ให้คนใช้นั้นดูแลรักษานำอาหารนำข้าวนำน้ำต่างๆไปให้ลูกชายที่ศาลาตรงนั้นก็หวังว่าลูกชายของตนจะขึ้นมาทานด้วยจิตของวิญญาณทำแบบนี้เนิ่นนานจนมาอยู่วันหนึ่งนะฝนตกหนักคนสามารถที่จะเข้าไปสู่ป่าช้าได้แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นพระภิกษุสงฆ์เดินรับอาหารบิณฑบาตคนใช้คนนี้ก็คิดว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในป่าช้าได้เพราะฝนตกหนักอาหารที่นำมาเพื่อจะนำไปให้กับลูกของพราหมณ์ท่านนั้นที่ศาลาก็คงจะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ก็นำอาหารนี้ใส่ในบาตรของพระคุณเจ้าเมื่อตักบาตรเสร็จแล้วคนใช้ท่านนี้ก็กวดน้ำญาติโยมในขณะที่พระสงฆ์ให้พรนะคนใช้ท่านนี้ก็กวดน้ำลงดินในขณะที่กวดน้ำก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนผลบุญนี้ให้กับลูกชายของพราหมณ์ที่เสียชีวิตลงญาติโยมเชื่อไหมว่าในค่ำคืนนั้นพราหมณ์ท่านนี้เกิดนิมิตนั้นก็คือลูกชายของพราหมณ์ได้เข้าฝันว่าตั้งแต่ลูกตายไปทำไมพ่อไม่เคยเอาข้าวเอาน้ำมาให้ลูกทานเลยลูกตายไปตั้งนานมีวันนี้ลูกได้ทานข้าวพราหมณ์ก็ตกใจในความฝันเมื่อตื่นมาก็เช้ามาก็ให้คนใช้นั้นมาหาก็ถามว่าเมื่อวานเธอได้นำอาหารไปให้ลูกของเราหรือเปล่าคนใช้ก็บอกว่าฝนตกหนักไม่สามารถเข้าไปได้ก็ได้นำอาหารนี้ถวายพระคุณเจ้าคือตักบาตรในขณะเดียวกันก็กวดน้ำลงพราหมณ์ท่านนี้ก็ยังไม่หายข้อสงสัยก็เลยนำเรื่องนี้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้กล่าวว่าอานิสงส์ของการกวดน้ำลูกชายที่ตายไปนั้นในขณะที่คนใช้ได้ทำบุญคือตักบาตรและพระคุณเจ้าคือพระสงฆ์ได้ให้พรคนใช้ได้อธิษฐานกวดน้ำแผ่เมตตาไปยังลูกของท่านได้รับอาหารด้วยผลบุญในขณะที่กวดน้ำลงไปพราหมณ์ท่านนี้มีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและในบุญที่คนใช้นั้นได้ทำจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารเพลเมื่อพุทธองค์ได้ฉันภัตตาหารเพลเสร็จจึงได้กล่าวกับพราหมณ์ว่าขอให้พราหมณ์หยุดเถอะในการปฏิบัติในป่าช้าขอให้พราหมณ์ได้ปฏิบัติโดยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและอุทิศส่วนบุญด้วยการกวดน้ำในขณะที่ทำบุญแผ่ไปยังให้ลูกชายของท่านเถิดพราหมณ์ก็รับคำสอนของพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธองค์ได้สอนพราหมณ์อยู่นั้นเมื่อเทศนาจบลงลูกชายของพราหมณ์ก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง
ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนั้นนั่นก็คือด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าพ้นจากความทุกข์นะจึงได้กล่าวว่าญาติโยมท่านทั้งหลายที่ทำบุญร่วมกันทุกค่ำคืนอานิสงส์จะส่งผลบุญให้กับญาติพี่น้องของเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอีกทั้งอานิสงส์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองขอให้ญาติโยมเชื่อในความดีศรัทธาอันตั้งมั่นว่าสิ่งที่เราทำมานี้เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าและอานิสงส์นี้ก็มีจริงสำหรับคนที่ทำขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายจึงจงมีความเชื่อและมีความศรัทธาปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในบุญที่เราได้ทำอานิสงส์นี้จะเห็นผลนะก็ขอโมทนาเล่าเป็นธรรมทานให้กับญาติโยมที่ร่วมกันกวดน้ำสวดมนต์ทุกค่ำคืนนะเอาละต่อจากนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตให้ดีทำใจให้สบายนะเราจะได้สวดมนต์บทมหาจักรพรรดิเพื่อปรับจิตปรับฐานของจิตใจให้มีความสงบนิ่งอีกทั้งได้ปรับภูมิทั้ง3แดนโลกธาตุให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นนะได้มีส่วนในบุญของมนต์บทมหาจักรพรรดินะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทางชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังกัจฉามิตุติยังปิปุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังติยังปิพุทธังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามินะโมพุทธายะพระพุทธตัยรัตนญาณมะนีนพลัสสีจังอัสสะสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวริจมหาเทรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆโปเชมินะโมพุทธายะ
พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพัลสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอคิทานังวรังคันธังสิวาลีจมหาเทรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆโปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพัลสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธัมมสังฆโปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพัลสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะนิจมหาเทรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธาธัมมสังฆโปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพัลสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะลีจมหาเทรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธาธัมมสังฆโปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธัตตนพัลสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะลิจมหาเทรังอาหังวันธามิโทรโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธาธัมมสังฆโปเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพัลสีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธัง
สิวะริจมหาเทลังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทลังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทลังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอะคิทานังวรังคันธังสิวะริจมหาเทลังอะหังวันทามิทุรโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธัมมสังฆปุเชมิก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาการสวดมนต์ปรับฐานจิตปรับฐานใจของเราให้ตัดความกระวนกระวายความวุ่นวายความสับสนอันใดอารมณ์ใดๆที่ขุ่นมัวอารมณ์ใดๆที่มีความวิตกกังวลอารมณ์ใดที่ขัดข้องขุ่นเคืองเราใช้มนต์บทมหาจักรพรรดิเพื่อปรับฐานจิตของเราให้สงบนิ่งต่อแต่นี้เราจะได้เจริญจิตตภาวนาทำสมาธิเพื่อเพิ่มฐานของพลังจิตให้เราท่านทั้งหลายได้สำรวมกายวาจาและจิตใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ
ขอให้เราท่านทั้งหลายได้กำหนดเองนะก็พอสมควรแก่เวลาเนาะให้เราท่านทั้งหลายได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิตอนนี้ก็ให้เราท่านทั้งหลายได้เตรียมน้ำนะคืนนี้ก็เป็นคืนที่10ของการที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและก็ขวดน้ำในขณะที่เรายังมีโอกาสที่ได้ทำบุญร่วมกันอีกทั้งได้ยังมีเวลาต่อกันก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้รักษาเวลาและโอกาสนี้ไว้ทุกค่ำคืนก่อนนอนคืนนี้ก็เป็นคืนที่10ที่อาตมาภาพได้นำพาญาติโยมท่านทั้งหลายได้เพิ่มบุญเพิ่มบารมีก่อนนอนขอให้เราท่านทั้งหลายได้เตรียมตัวนะแผ่เมตตาเป็นภาษาไทยก่อนน้ำอย่าเพิ่งกวดลงนะเราจะกวดน้ำตอนใช้บทอิมินานะให้เราท่านได้อธิษฐานจิตลงในน้ำขวดที่เราถือหรือภาชนะที่เราใส่นะให้ตั้งจิตตั้งใจตั้งนโมพร้อมกัน3จบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส
ัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของข้าพเจ้าสิทธัตโธอะสมโลเกพระพุทธเจ้าการมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนาทีตังทายามะนาคายะอาภินังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะยิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะละนังสุขังอาหังสุขะโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจะตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทภูริโตเวสสะภูสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาสิริวิชโยนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากศีลราชาโนมหาอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกัสสะอิสวาสุนะชาริติจิเจรุนิจิตตังเจตสิกังนิมิตตังจะตะภูตาจะมหาภูตากุมาโลวากุมาลังวาอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหิเอหิมะมะอิมินาตตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้ทานได้รักษาศีลได้สาธยายมนต์บทมหาจักรพรรดิได้เจริญจิตตภาวนาได้แผ่เมตตาปวดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวนสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหา
าจักรพรรดิบทมหาจักรพรรดิและขอน้อมถวายและขอน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณแด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อของหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์พระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์สมศักดิ์อุปสมะอุปสมะมหาเถระมหาเถระและดวงวิญญาณและดวงวิญญาณของอดีตเจ้าวาดของอดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาณวัดพิชัยญาณทุกโลมและขออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงทิพวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทุกสมัยสุโขทัยสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และขอน้อมถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาณทัดบุญนาคผู้สร้างวัดพิชัยญาณขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาอันมีชื่อว่าเอ่ยชื่อนามสกุลขอให้บิดามารดาของข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาณเทวเทพเทวดาเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ใต้บาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพศพแม่พระโพศพอีกทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ท้าววิรูปังท้าววิรุณ6ท้าวโทตรนท้าวเวสสุวรรณและเหล่าพญานาคทั้ง4ตระกูลอนันตนาคราชพญานาคราชสัตตนาคราชพญามุจจรินเราพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนในถ้ำที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในอากาศที่อาศัยอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมาอนุโมทนาจงมีส่ว
นในบุญของข้าพระเจ้าในค่ำคืนนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับเราพญาคุดอีกทั้งพระสยามเทวาธิราชเจ้าเทพาอารักษ์ทั้งห้าองค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาญชัยศรีเจ้าพ่อจิตตคุปเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้งสี่ภาคและศาลหลักเมืองทุกจังหวัดขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพระเจ้าในค่ำคืนนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุไขหากแม้นว่าสิ้นอายุไขไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าอันมีชื่อว่าบอกชื่อนามสกุลขอให้ดวงจิตของข้าพระเจ้าจงพ้นทุกข์ขอให้ดวงจิตของข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตับหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์เป็นที่รักของมนุษย์ของอมนุษย์ของทวยเทพเทวดาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในค่ำคืนนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงขึ้นมาจงมาอนุโมทนา
จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้บุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในค่ำคืนนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญทั้งทางโลกจะเริญทั้งทางธรรมจะเริญด้วยอายุวันนะสุขะพระละอำนาจบารมีข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกไม่ว่าในน้ำไม่ว่าในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงพันสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอย่าพึงมีอย่าพึงเกิดแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงมารายหายศูนย์ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงเป็นอธิษฐานบารมีจงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติกราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหโตสาธุเอาละนะก็ให้เราท่านทั้งหลายได้กดน้ำด้วยบทอิมินาเป็นภาษาบาลีนะในช่วงนี้ก็ให้เราเตรียมน้ำนะที่เราได้ถืออธิษฐานจิตเป็นภาษาไทยนะกวดไปพร้อมๆกันนะในขณะที่กวดก็นำจิตให้สบายมีเมตตาแผ่ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักของเราอิมินาบุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณโตตระอาจาริโยปการะจมัตาปิตาจายตะกาสุริโยจันติมาราชคุณวันตานาราปิจาพระมามาราชอินทาจโรกัปาราชเทวตายโมมิตามนุสจามาจตาเวริกาปิจาสัพเพสตาสุขิโอตุบุญญานิปกตานิเมสุขังจะติเวทังเทนโตคิปังปะเปทะโวโอมาตังอิมินาบุญญากัมเมนาอิมินาโอติเสนาจาคิปังสุลาเพเจวะตานุปาทานาเจทานังเยทันตาเนหินาธรรมายาวานิพานาโตมะมะนาสันตุสัพพะทาเยวายาตาจาโตปะเวปะเวโอจุจิตังสติปัญญาสันเนโกวิริยามีนามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุโมนาโทปัจเจกาพุทโธจะสังโฆนาโทตาโลมามังติโสตามังนุภาเวนามาโรกาสังลาพันตุมาทัสสะบุญญานุภาเวนามาโรกาสังวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานามัสสะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามา